สามขั้นตอนซามะเขือแจ้ทำมาอยากน่ากินกว่าครับสวัสดีครับผมออดลุงโนชาแนลสวัสดีไปตังเอฟซีลุงโนชาแนลทุกๆคนแล้วก็ผมเป็นพี่น้องชมรมคนรักอาหารเนี่ยทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำซ่ามะเขือแจ้ตำว่ามะเขือแจ้นี่นะครับเป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือนะครับนะบางพื้นที่นะครับผมห้องว่ามะเขือหืนบางที่ก็ห้องว่ามะเขือเหลืองบางที่ก็ห้องว่ามะเขือเผาบางที่ก็ห้องว่ามะเขือค้ำหรือมะเขือคันค้ำแต่ทางอีสานเป็นห้องว่ามะเขือคืนนะมะเขือขึ้นตังภาคกลางก็ว่ามะเขือขึ้นนะครับแล้วก็ตังใต้เพิ่นก็ฮ้องว่ามะเขือหืนนะหอหีบสะลืออื้อนอหนูนะครับหืนเอากันครับผมมาดูกันนะครับว่าสูตรและวิธีทำของผมนะเป็นจะได้วันนี้ผมจะมาแชร์นะครับเอาให้หมดเปลือกนะครับตอนท้ายคลิปนี้นะครับผมนะใครอยากได้เมล็ดพันธุ์มะเขือแจ้แบบกรอบแล้วก็มะเขือแจ้แบบเหนียวนะครับจะได้ก็ดูวิดีโอนี้จบนะครับผมกินก่อนนะครับผมนะผมหันหลายคลิปใน YouTube หลายคนเนี่ยออกมาน่ากินขนาดครับผมแต่ละตีก็มีสูตรและวิธีการทำกันตังออกไปนะครับและผมยังได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในแต่ละคลิปเห็นว่าบางคนใส่เนื้อแห้งแล้วสมมติว่าคนที่มากินเนื้อจะใส่อย่างแตนวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังครับสำหรับคนที่ยังมาเคยเนี่ยหรืออยากจะเอาไปเนี่ยตามก็จัดได้เต็มตีครับคนที่เอาไปเนี่ยตามถ้าดูวิดีโอนี้บ่จบถือว่าพลาดแต่ๆครับเพราะผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการย่างอธิบายทุกขั้นตอนแบบเข้าใจง่ายๆว่ามีวิธีการย่างจะได้ไปพอกันเลยครับลุงโลด Channel ปัดต่อพี่น้องผมนี่ครับผมวัตถุดิบจะเต็มครับผมนะส่วนประกอบมาเดี๋ยวพอใกล้ๆเลยนะผมจะแนะนำกำยังครับเนาะอ่ะขาวๆนี่ครับผมนะฮะโอ้ขาวมันขาอันนี้เป็นยวกพี่น้องเด้อนี่นะเป็นยวกนะครับยวกใจยวกกล้วยหยังก็ได้ครับกล้วยนวลกล้วยหยังก็ได้โอ้ผมมือเราพี่น้องสมาร์ทเด้อบ่มะเขือแจ้หืนครับนะฮะมันเลยเอาเป็นสีอีนะฮะนานมานี่ครับพี่น้องครับผมนะทัดมานี่จะเป็นใบขิงเด้อครับนี่ฮะใบขิงครับนี่ครับพันกันก็มาตังเพศเราครับนะอันนี้เป็นต้นหอมผักชีครับพี่น้องนี่นะต้นหอมผักชีเนอนี่นะอันนี้จะเป็นหนังหมูนะครับนะฮะพี่น้องหนังหมูนะครับต้มเรียบร้อยนะครับนะฮะถัดมานี่ก็จะเป็นนะครับตูนครับนะฮะตูนนะนี่ครับผมนะนี่จะเป็นจิ้นแห้งนะครับนะจิ้นแห้งแล้วก็นี่ก็จะเป็นนะครับปีนะครับผมปีกล้วยนะครับผมนะปีกล้วยนะครับมาตั้งเพศครับนี่จะเป็นผักไผ่ครับนะพี่น้องผักไผ่นี่ครับนี่เป็นข้าวคั่วครับข้าวคั่วอันนี้อย่างเนี้ยหอมปั๊บเปอร์นะครับผมหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับผมนี่นะถัดมานี่ครับนี่ก็จะเป็นนะอันนี้มันห้องว่าสารเนนะครับมันห้องว่าหอมดวนนะครับเอามาตั้งเพศครับผมนะฮะอันนี้เป็นถั่วดินคั่วนะฮะแล้วผมมาตําบบตําบุบบับบับนะครับทํามานี่ครับผมอันนี้เป็นงาขาวในการนี่ก็ตําเอาไปคั่วตําบุบบับบับนะฮะนี่ครับผมนี่เป็นปลาทูครับปลาทูแล้วก็อันนี้ครับนี่เป็นหอมแดงนะฮะหอมแดงคั่วนะฮะนี่ก็จะเป็นกระเทียมครับผมทัดมันนิดหน่อยเป็นกระเทียมครับนี่จะเป็น
กินหมูครับผมหมูซับนะครับผมกินหมูซับแล้วก็นี่ครับผมเครื่องปรุงนะครับจะมีชูรสรสดีนะครับชูรสรสดีแล้วก็ปลาห้านะครับผมอันนี้พระเอกของเขาเลยครับผมนะพระเอกของเขานะมะเขือแจ้เอาใจอยู่2ชนิดนะครับผมแบบกรอบแล้วก็บอกกรอบผมแล้วก็เอามาอันนี้จะเป็นแบบปอกเปลือกแล้วก็นี่บอกปอกเปลือกนะครับผมนะนี่จะเป็นพริกขวานะครับผมกระเทียมนะครับใช้กระเทียม2ยางนะครับผมนะหอมเทียมนี่ใช้แบบขวากระบอกขวานะครับผมแบบสดๆนี่นี่ก็หอมแดงกับแบบสดครับผมฮอตองนี่ครับผมฮอตองนี่จะเป็นกะปินะครับผมฮอตองขมิ้นนะครับตองคาแล้วก็นี่คาครับผมคาครับผมนี่ครับผมนี่เป็นงาดำครับผมนะงาดำนี่ตำโบตำบับครับผมนะฮะมาตั้งเพลครับผมนะจะมดแล้วครับอันนี้เป็นแคบหมูนะผมแคบหมูตำบุตำบะเหมือนกันครับนี่ครับผมนี่เป็นน้ำปูครับผมน้ำปูนะจะไข่ครับผมโอเคครับโดยรวมถึงจะยากครับผมแต่ว่าถ้าได้เตรียมวัตถุดิบมาปุ๊บนะเดี๋ยวเขามาย้ำในคำเดียวนะครับผมนะล้ำขนาดครับเรียบร้อยครับนะครับการเตรียมวัตถุดิบของผมนะยากท่องนะครับแต่ว่ามันยากจนเกินไปนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกินนะครับผมนะถ้าเตรียมวัตถุดิบเซตเรียบร้อยนะครับผมนะกําเดียวยากนี่ง่ายขนาดนั้นครับผมนะเอาไปพอกันเลยครับน้ำแดงเขาก็มาใส่นะครับผมนะหอมเตรียมซดลงไปครับหอมเตรียมดิบๆเนี่ยครับต่อไปนะครับผมนะหอมแดงหรือหอมบัวนะครับผมคั่วคั่วจีเลยครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะหอมเตี้ยมนะฮะคั่วนะครับจีได้ครับผมอันนี้ก็เพิ่มความหอมครับแล้วก็อันที่ดิบๆของมันนี่แต่เพิ่มความฉุนนะครับผมเราจะได้แบบ2รสเลยครับ2รส2กลิ่นไปเลยครับพริกแห้งคั่วครับพี่น้องครับพริกแห้งคั่วใส่ลงไปครับบักคั่วก็แอนไฟก็ได้ครับนะฮะแอนไฟนะครับผมมันจะได้หอมครับกะปิมกครับพี่น้องครับผมฮะมกหรือจีนหรือแอนไฟก็ได้ครับผมนะหรือฮอตองขมิ้นใส่ใบจะไข่ใส่หน่อยนะหอมครับนะฮอตองกล้วยอันนี้ข่าครับพี่น้องครับผมนะข่านะใช่ข่าอ่อนข่าแก่ก็ได้นะครับผมเพิ่มความฉุดเฉียวนะฮะลงมือต่ำเลยครับอยากหน่อยครับผมแต่ว่ารับรองหวัดเด็ดครับไปก่อยพอสูตรของผมไปเรื่อยๆนะครับเนาะเริ่มแรกเริ่มละเอียดแล้วครับใส่ยันปลาทูลงไปครับผมปลาทูนี่เอาไปต้มรอบนึงครับนะโอเคครับเรียบร้อยครับผมนะขั้นตอนต่อไปกันครับเอาน้ำมันใส่ลงไปครับเหมือนเดิมครับผมเอาใส่สัก2จ้อนโต๊ะนะครับโอ้หอมเตรียมตุ๊บนะฮะใส่ลงไปครับแล้วกับหมูซับของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับผมนะน้ำพริกที่เขาตำตะกี้นะครับเอาลงไปคั่วลงไปลวนกับหมูเลยครับแจ้ไข่อ่อนนะครับผมอ
ับเอาหมูลงไปก่อนนะครับล้วนล้วนให้มันซุกเลยนะครับตามด้วยน้ำพริกนี่ครับพี่น้องผมนะเอาละหมูคิดว่าหมูซุกแล้วครับผมนะหวัดใจได้ครับขั้นตอนต่อไปกันครับอันนี้พริกนะฮะที่เราเอาไปล้วนเอาไปคั่วตะกี้นะครับผักให้มันเย็นก่อนนะครับผมนะผักไปให้มันหายห้อนตอนนี้เราจะมาเริ่มปรุงแล้วครับใส่พริกลงไปแล้วครับนะนี่ก็เป็นจิ้นแห้งนะครับผมจิ้นงัวจิ้นควายก็ได้เนอะครับนี่นะอันนี้ผมก็เอามาย่างนะครับได้มาเอามาย่างเอาจนสุกเลยนะครับแล้วก็เอามาต้มนะฮะต้มก็ใส่ใบกูดนะฮะใส่ข่าใส่จะไข่นะครับผมมาหั่นมาซอยให้มันเหลวๆนะจากนั้นเราก็มาตักนะครับลงไปตักกับพริกของเราเลยโอ้หอมนะครับสูรุดลงไปครับผมนะติดจ้อนน้อยนะฮะรสดีหิน้อยครับเกือบปนน้อยครับน้ำห้าครับน้ำห้าตำตำครับนี่ก็จะเป็นน้ำน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปที่ผมต้มจิ้นนะไปนะครับน้ำห้าตะกี้นะครับใครจะเอาไปมุกก็ได้นะครับผมนะแต่ผมมีเวลาแล้วคนต้องนะครับถ้ามกจะหอมหน่อยครับเจ๊ห้าอย่างก็ได้ครับผมนะเอาที่หาได้เลยครับเอาไปมกหรือต้มนี่จะเหมาะครับขั้นตอนต่อไปครับพระเอกของเฮานะครับผมนะมะเขือแจ้นะครับผม2ชนิดนะครับแบบกรอบและแบบเหนียวนะครับล่างหลายๆน้ำครับผมนะมันจะขึ้นนะครับต่อไปอันนี้แบบปอกแล้วนะครับอันนี้ปอกแล้วทั้งกรอบและบะกรอบศูนย์กันนะครับถ้วยหนึ่งไปเลยอ่ะสองถ้วยไปเลยอ่ะสุดยอดเอาครับบรรจงครับถ้าว่าคิดว่ามันคุยกันแล้วก็เข้ากันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับนี่เป็นน้ำปูนะครับนะน้ำปูแล้วก็มาเนาะน้ำสต๊อกนะผมที่เราต้มจีนไว้นะครับผมน้ำปูไปละลายครับน้ำปูไปในเอาจ้อนนิดๆให้มันเข้ากันครับมันเข้ากันละกะเอ้าบั้งลงไปเลยครับเด็ดอ
เคครับขั้นตอนต่อไปครับเปลี่ยนภาชนะนะครับเอาอย่ามาใส่ซ้ำเราเอาละครับอย่ามาเริ่มย้ำกันแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปครับปีกนะครับผมปีกกล้วยใส่ลงไปนี่อันนี้ยวกนะครับผมนี่ผมใช้ยวกกล้วยนวลนะครับผมต่อไปตูนครับใส่ตูนต่อไปหอมแดงครับนี่ครับงาขาวครับตัดเถอะเพิ่มคุณประโยชน์นะครับผมเพิ่มโภชนาการไปงาดำครับนี่เป็นถั่วปนนะครับผมถั่วดินปนมาตับเองถั่วเองหอมครับใส่ไปเพิ่มความมันครับผมมันคูณ3ไปเลยครับว้าวข้าวคั่วครับแคบหมูครับหนังหมูครับหนังหมูเอามาต้มซอยโอ้มาครับปันเล้งนะครับนี่น้องผมปัดต๊อกหอมขนาดครับสุดครับเมนูนี้ครับยุ่งกับปอยุ่งครับผมถ้าทายมาวันนี้อ่ะบอกปอมีครับเด็กแบบทายมาวันนี้ภาพเป็นอย่างงามครับพี่น้องครับผมขยำแห้งก็ได้สามมันน้อยโอเคกําเดียวเฮาเอาผักมาปิดท้ายครับใบขิงครับต้นหอมผักชีครับผักไผ่ครับผักชีไปเรื่อยครับคือหอมมันเปื้อครับสะระแหน่ครับจะใครใส่ลงไปครับเอายำครับพี่น้องครับผมถ้าสมมุติว่าไผ่บ่กินนะครับพี่น้องท่านใดบ่กินเนื้อนะครับผมนะสามารถใส่นะชิ้นหมูหรือหนังหมูได้ครับนะหรือใส่อกไก่นะครับผมนะเอาเป็นลาบเอาเป็นล้วนนะฮะมันประยุกต์กันได้หมดครับพี่น้องครับผมหอมหอมเกินห้ามใจเอาล่ะพี่น้องครับผมจบข่าวครับผมใส่จานพร้อมดาเลยครับในสุดเวลาจิ้มก็มาถึงจิ้มก็น้องมากินแต่เท่าOh.
ไปน้องปอกไก่ครับหอมข้าวใบกำกอครับแคบหมูครับปลาแห้งปลาจีปลาเอ็มแอนไฟหอมข้าวนึ่งอุ่นๆครับกุ้ยหอมกำครับพอหนังหมูแล้วเต้นดึงดึงดึงบะเขือกับกรอบบวกบะเขือเหนียวสุดยอดครับถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้เนื้อหาจะเต็มแบบนี้สามารถกดติดตามที่ช่องโน้ตชาแนลได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ตัวจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆตอนที่ผมอัพโหลดลงนะครับและสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกความรักทุกความเมตตาและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีกับอารุณโน้ตชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นมะเขือยังไม่ได้พันมะเขือนะครับผมแบบกรอบและประกอบนะฮะถ้าพ่อแม่น้องตันไหนนะอยากได้ก็เม้นมาได้นะครับผมอ่ะที่พ่ออยากได้นะก่อนเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้นะครับนะแล้วครับผมนะผมมีอย่างนักแล้วครับจากกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ